ขอพูดไปเลยครับครับเริ่ม1เริ่มครั้งที่1ครั้งที่1คุณแจกไปเท่าไหร่ตังหรือว่าตังครับตังทราบก่อนของคุณกี่ร้อยเสียงครับคุณรับเฉพาะพี่น้องเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับยอดน่าจะอยู่ก่อนมันสัก20ครับพี่เอกเค้าเกิดเขาพูดความจริงทั้งหมดก็แล้วรอบ2เนี่ยคืนนี้เจตนาเขาปล่อยเท่าไหร่ครับคืนนี้ต้องรอบวกเท่าไหร่เพิ่มอีก200บวกเท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่ครับค่าตัวให้เขาหยิบรอบนี้เท่าไหร่ครับค่าตัวก็ให้ผมมาต้องผ่านอีเล็กนะครับครับจะพิจารณาไว้นะไว้แล้วถ้าทำรอบเดียวเนี่ยคืนนี้ไม่มีปัญหาแต่คุณเนี่ยมาต่อยอดจนขอร้องไปเนี่ยทนไม่ไหวนะครับคุณนั้นเป็นรองนายกนะครับเป็นคนของส่วนราชการเลยผมเอารับรองได้อันนี้คุณเลือกใช้จบได้เลยอ่ะผมบอกให้นะมีใครร่วมรับตังมาจากใครครับอันนี้รับตังมาจากใครครับวันนี้ต่อยอดรับตังมาจากใครวันนี้เอาบ้านใครครับบ้านมันรับจากกำนันครับผมนะคุณนี่คุณรับนะผมไม่ได้ขู่เข็นไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะกำนันชื่อรับมาจากกำนันอะไรครับกำนันติ้งชื่อจริงชื่ออะไรรู้ไหมมีอะไรเราต้องมาอมพนามกันแล้วเออจบจบได้ก็ให้มันจบไปเออก็เนี่ยพ่อเออให้มันจบไปพี่ก็ช่วยกันนะพี่ต้องหลับฝันพี่พี่ช่วยเขาเอ๊ะสรุปกำนันรับไหมสลอยกำนันรับไหมครับโอ้ยเนี่ยแล้วทำให้ใครมันมีโปรเจกต์ตั้งอยู่อย่ามันมีโปรเจกต์ตั้งอยู่อย่ามาวุ่นวายใครครับเงินทำบุญไม่ได้ยุ่งแต่ใครครับเป็นใครครับโอ้ยแจกตังพี่ชายญาติญาติเป็นญาติใช่ไหมครับมาดูครับครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอยู่วงนอกนะครับขอคุยก่อนนะครับ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 คุยกันคุยกันหมายถ้าสาวกำนันยอมรับว่าเป็นหัวคะแนนให้เขาแจกตังไอ้ตังก้อนนี้จะใช่หรือไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าโพยมันซองอยู่แล้วว่าสาวกำนันทำโอเคไหมครับยอมรับอ่ะยอมรับผมก็รู้ชายพ่อแค่นั้นแหละแล้วทำให้ใครเพราะว่าเบอร์นี้เบอร์อื่นเขาก็มาแจ้งมันไม่ผมถามว่าโพยเนี้ยทำให้ใครอันนี้ผมทำให้กระเบิดแปดแค่นั้นแหละแล้วบอกลูกผู้ชายก็ยอมรับก็ยอมรับให้สุดงั้นผมขอเชิญตัวสาวกำนันไปครับตามนี้นะครับก็ไปว่ากันที่โรงพักไปลงประจำวันไปดำเนินคดีให้เรียบร้อยแค่นั้นเองแล้วก็ญาติใครจะตามไปก็ไปเจอที่โรงพักนะครับขับตามไปก็ได้